สวัสดีครับวันนี้มาดูงานพับนะครับของรถสี่ล้อเล็กนะครับขั้นตอนการทำเป็นไงอันนี้เป็นรถของบริษัทที่ทำงานพับเหล็กให้เรานะครับมาต่อรถกันเดี๋ยวไปดูขั้นตอนเบื้องต้นนะครับในการทำอุปกรณ์อันนี้เป็นอุปกรณ์เครื่องตัดเพราะฉะนั้นกี่เมตรอ่ะครับ6เมตรป่ะใช่ครับกี่เมตรครับตัวนั้นตัวนั้น2.50 เมตรครับ2.50 เมตรแล้วไอ้ตัวพับปกตัวพับกับแล้วเครื่องพับตัวไหนครับเอาตัวนั้นเหมือนกันแรงกดดีตันนะ400พอลูกชิ้นนะครับที่ที่มูลรถก็จะไม่การขับตามแบบนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานแต่ละจุดนี่มาถ่ายทำนะครับช่วงที่เขาขับอะไรก่อนที่มันประกอบเป็นกระบะในงานของเราซึ่งตัวนี้แรงโคตรน้องก็แจ้งว่า400 ตันแล้วเหล็กไฮเทนไซอ่ะแล้วเหล็กไฮเทนไซอ่ะกดได้นะแรงแรงกดถูกป่ะกดได้กดได้พี่รอถ่ายตอนที่ขึ้นตอนนี้มันอ่านกว่าห้องเราอ่ะมันขอบคุณเราสอบมุมเงี้ยแม่นเราสอบเงี้ยทุกครั้งนะแม่นต้องพยายามเช็คบ่อยใช่ครับ
้านครับพี่ครับกี่ร้านเนี่ยไม่เท่าไหร่ครับพี่เท่าไหร่ไม่เยอะพูดกันหนักพูดพูดเหมือนพูดเหมือน 4-5 บาทหนักจอกอยู่ครับหนักใช้ดันชนเราจะไม่มีการมาร์กิ้งจุดเพราะฉะนั้นเราก็จะตัดเรื่องการผิดพลาดของคนไปมันก็จะอ๋อมีแกใช่สเต็ปมันก็จะวิ่งเข้าตลอดผมมีค่าตลอดเลยแอคชั่นตลอดครับขึ้นไปถึงเท่าไหร่ออกมาถึงตรงไหนคนไม่ต้องเล็งในเครื่องเล็งหรือว่าทำกำไรตัดปัญหาเรื่องคนติดตาที่ดีต่อไปก็จะทำเปิดไลน์สองฝั่งก็จะเป็นเล็กชิ้นเล็กก่อนการขอบรถนะครับดูขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานมีการพับแขนข้างนะครับแขนข้างตัวที่มันได้ดีนะครับนี่ยังไม่เสร็จกระบวนการเนี่ยต้องไปขึ้นคองขึ้นอะไรอีกนี้ยังทำไม่ยากง่ายง่ายใส่ชุดตะบ้านงานน้องนุ่งจะแต่งงานแล้วบ้านครับนี่อุปกรณ์นะครับกำลังจะขึ้นงานนะครับรถกระบะ4ล้อเล็กครับขั้นตอนนะโรงพักมาส่งเองนะครับรถของโรงพักกระบะเป็นสแตนเลสนะครับเกียร์3ติดควบคุมน้ำหนักนะครับคันนี้เดี๋ยวช่วงที่ขึ้นประกอบงานนะครับจะถ่ายดูอีกรอบนะครับขึ้นไปว่า